เผยสาเหตุแท้จริงเอสกันตพงป่วยเป็นอะไรหลังนอนโรงพยาบาลนาน45วันหมดสติไป8วันแต่ฟื้นขึ้นมาราวปาฏิหาริย์จากกรณีข่าวพระเอกดังเอสกันตพงบำรุงรักวูบหมดสติกลางงานดีเบตไปตั้งแต่เมื่อวันที่9พฤษภาคม66และทางด้านคิตตี้คริสติน่าภรรยาเอสกันตพงได้ออกมาอัปเดตอาการของสามีเป็นระยะจนกระทั่งมีภาพเอสกันตพงลุกขึ้นมานั่งยกมือไหว้ซึ่งก็ทำเอาหลายคนสงสัยว่าเป็นภาพเก่าหรือไม่ล่าสุดวันที่22มิถุนายนด้านคิตตี้ภรรยาเอสกันตพงและแพทย์ตั้งโต๊ะแถลงอาการเอสกันตพงว่าอาการป่วยเอสกันตพงป่วยเป็นภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลันการทำงานของหัวใจผิดปกติคือการเต้นของหัวใจผิดจังหวะขั้นรุนแรงณขณะนั้นคุณเอสอยู่ในภาวะวิกฤตอย่างมากหลังจากรักษาและให้ยาผู้ป่วยมีการตอบสนองและค่อยๆลดการใช้เครื่องช่วยหายใจและพยุงชีพวันที่22มิถุนายนการทำงานของผู้ป่วยกลับมาใกล้เคียงปกติแต่ยังคงดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ผู้ชำนาญขณะนี้การทำงานของไตกลับมาดีขึ้นผู้ป่วยในการฟื้นตัวของภาวะรับรู้และดีขึ้นตามลำดับและในช่วงขณะที่เกิดเหตุจากการซักประวัติประมาณ20นาทีขึ้นไปที่หมดสติและนับจากวันนั้นหมดสติไป8วันอาการโดยรวมไม่มีภาวะวิกฤตใดๆหลงเหลือในตัวคนไข้แล้วตอนฟื้นขึ้นมาเขายังอยู่ในภาวะสับสนจำภรรยาไม่ได้และเชื่อว่านี่คือปาฏิหาริย์ที่เอสฟื้นขึ้นมาได้ซึ่งตอนนี้ก็ต้องฟื้นฟูในระยะยาวอย่างต่อเนื่องต่อไปและตอนนี้ได้พักรักษาตัวอยู่ในหอผู้ป่วยปกติและทำกายภาพบำบัด